เผยชีวิตล่าสุดโบเบญจวรรณหลังผ่านกระแสดราม่าเลิกก๊อตได้เวลาเดินต่อแล้วจากเรื่องราวของการเลิกรากันระหว่างคู่รักดาราอย่างโบเบญจวรรณและหนุ่มก๊อตจิรายุนั้นส่งผลให้เกิดกระแสดราม่าต่างๆที่ถูกนำมาพูดถึงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเลิกกันหรือแม้แต่การขุดคลิปเก่าออกมาเพื่อเพิ่มดีกรีของความร้อนแรงทำให้เรื่องราวนั้นบานปลายไปใหญ่และไม่ว่าชาวสังคมออนไลน์จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มากน้อยแค่ไหนแต่ทางด้านของทั้งหนุ่มก๊อตจิรายุและสาวโบเบญจวรรณนั้นก็มิได้มีการออกมาโพสต์ตอบโต้หรืออธิบายในเรื่องราวต่างๆแม้แต่น้อยโดยเฉพาะตัวของหนุ่มก๊อตจิรายุเองนั้นได้หายไปจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานานมากแล้วซึ่งก่อนจะหายไปหนุ่มก๊อตได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวเอาไว้สั้นๆว่า Goodbye Social Media See you soon หรือที่แปลว่าลาก่อนโซเชียลมีเดียเจอกันเร็วๆนี้และตั้งแต่หนุ่มก๊อตได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงไปเขาก็หายตัวไปจากสื่อออนไลน์จริงๆแต่ทว่าทางด้านของสาวโบเบญจวรรณนั้นแตกต่างออกไปเพราะเธอยังคงมีการโพสต์รูปและเรื่องราวชีวิตส่วนตัวลงในสื่อออนไลน์อยู่ปกติซึ่งตัวเธอเองนั้นได้ออกไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจที่เพิ่งจะบอบช้ำมาให้ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการโพสต์และลงมือทำงานศิลปะโดยเฉพาะการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เธอบอกว่าเป็นการช่วยให้ผ่อนคลายและลดความตึงเครียดได้เป็นอย่างดีและหากมีเวลาว่างสาวโบก็จะไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆ นักแสดงอยู่เป็นประจำแม้ล่าสุดทางด้านของนางเอกสาวคิมเบอรี่จะเดินทางไปหาโบและแจกการ์ดแต่งงานระหว่างเธอกับหนุ่มหมากปรินก็ตามแต่ก็ยังมีการสวมกอดกันและแอบมีอาการร้องไห้ออกมาเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะซึ้งและดีใจกับสาวคิมเบอรี่ด้วยหรือว่ายังมีความรู้สึกที่อ่อนแอกับเรื่องที่ผ่านมากันแน่แจกการ์ดแต่ว่าไม่คนอันนี้ดีใจกับการแต่งงานนะครับเป็นน้ำตาแห่งการดีใจแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของแฟนคลับและเพื่อนนักแสดงต่างก็ยังคงเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจสาวโบอยู่เรื่อยๆและหวังว่าเวลาจะช่วยเยียวยาจิตใจให้กับเธอได้กลับมาแข็งแรงและสวยสดใสกลายเป็นโบเบญจวรรณคนเดิมได้โดยเร็วที่สุด